คือฮีโร่ของเราชาวไทยต้องจารึกไว้ให้อยู่ในใจตราบนานแสนนานเขาคือจ่าแซมยิ้มแย้มอารมณ์เบิกบานอีกชื่อคือจ่าสมานผู้นั้นนั้นนามสกุลในราววันที่23มิถุนา61นั้นนา13หมูป่านักบอลร่วมบุญติดในถ้ำหลวงคุณน้ำนางนอนวาวุ่นหลายฝ่ายทรงกำลังนุนชาวบ้านก็ลุ้นด้วยความห่วงใยผู้ว่านรงศักดิ์ปักหลักเฝ้าบัญชาการมอบหมายให้จ่าสมานพร้อมหน่วยซิลนำลิ้วเข้าไปดำน้ำดันดนช่วยเด็กทุกคนให้รอดปลอดภัยแต่ยังไม่ทันช่วยได้จ่าแซมสิ้นใจตายในหน้าที่วีรบุรุษของเราตัวจริงรัฐบาลไม่ทิ้งงานศพใหญ่ยิ่งจัดสมศักดิ์ศรีพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเห็นความดีพระราชทานชั้นยศเต็มที่เป็นนาวาตรีสมแล้วฮีโร่บัญชาการมอบหมายให้จ่าสมานพร้อมหน่วยซิลนำลิ้วเข้าไปดำน้ำดันดนช่วยเด็กทุกคนให้รอดปลอดภัยแต่ยังไม่ทันช่วยได้จ่าแซมสิ้นใจตายในหน้าที่วีรบุรุษของเราตัวจริงรัฐบาลไม่ทิ้งงานศพใหญ่ยิ่งจัดสมศักดิ์ศรีพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเห็นความดีพระราชทานชั้นยศเต็มที่เป็นนาวาตรีสมแล้วฮีโร่